ดีค่ะทุกคนเมนูดอกไม้ผักป่ายากกินได้ของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นไข่ม้วนดอกเกวัตเอซิโกนะคะเดี๋ยวไปเก็บดอกไม้แล้วก็มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวให้แฟนพี่กินโชว์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามต่อกันเลยค่ะเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะกำลังโขลกพอดีเลยค่ะกินนะคะหยิบเรียกการสัมผัสตรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเย็นค่ะใส่ได้ทั้งดอกเลยไปนะคะกินดอกไม้จะได้สวยค่ะบางคนรู้แหละแต่หลายคนยังไม่รู้หยิบเชื่อแบบนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยแยกค่อยล้างนะคะวันนี้จะเป็นเมนูอาหารเช้าค่ะไข่ม้วนนะคะไข่ม้วนดอกเกวัตเอซิโกนะคะนี่ค่ะวัตถุดิบแล้วก็เอาทั้งดอกทั้งใบนะคะหั่นแล้วก็เด็ดเอาก้านทิ้งนะคะก็จะมีเป็นครีมนะคะครีมประกอบอาหารนะคะมีมะเขือเทศหั่นค่ะมีหอมหั่นนะคะก็ที่สำคัญเลยค่ะไข่3ฟองต่อม้วนนะคะมีเกลือค่ะมีพริกไทยนะคะแล้วก็เป็นเนยสำหรับทอดค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันนี้ไข่ที่เราตอกไว้นะคะเกลือนิดเดียวค่ะปลายช้อนหนึ่งนะคะปลายช้อนนิดหนึ่งจริงๆอันนี้ก็เยอะเกินไปด้วยซ้ำนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยเนี่ยค่ะบิด2ทีก็พอค่ะแค่นี้ค่ะจากนั้นก็ครีมนะคะไข่เล็ก2ฟองเนี่ยครีมสัก2ช้อนก็พอนะคะถ้าไม่มีครีมเป็นนมถ้าไม่มีนมเป็นน้ำได้เลยค่ะจากนั้นก็ตีนะคะตีให้เข้ากันนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนทอดตอนม้วนกันเลยตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่เนยลงไปค่ะพี่จะทำเป็น2ที่นะคะใส่นิดเดียวค่ะถ้ามือใหม่หัดม้วนนะคะใส่นิดเดียวจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นม้วนยากถ้าใส่เยอะหัดหอมไม่หอมนะคะใส่ตอนม้วนนะคะ
สร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้หมูของเราค่ะเหลืออีกนิดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ใส่นิดเดียวนะคะพริกไทยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะให้คุณผู้ชายนะคะดูทีวีอยู่นี่เต็มไม่เจอนี่นะคะทำจริงกินจริงนะคะไม่ได้มีแบบว่านั่นเลยเขาบอกว่าอร่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะหญิงจะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ